ครับที่ว่าเสียงไหมที่เสียงไหมครับก็ก่อนอื่นเลยคือต้องขอโทษแบบขอโทษจริงๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยมันต้องผิดที่กันก่อนเลยเพราะว่ากันน่ะเรื่องจากว่าคือดาราเลดี้นะครับก็คือมอบหมายให้วาดรูปแล้ววันนั้นน่ะกันก็เลยแบบว่าเข้าไปในทางไลน์ครับแล้วก็หารูปตามแบบมันก็หาปกติเลยว่าเราจะวาดรูปอะไรดีอะไรแบบนี้แล้วก็ดันไปเจอรูปหัวใจรูปนึงซึ่งเป็นกันรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วตัวเองรู้สึกชอบพอรู้สึกเห็นแล้วก็ยังชอบเลยว่าน่ารักก็เลยอยากจะเอามาใส่บนเสื้อแต่ตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดอะไรอะครับแค่รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วความหมายมันก็ดีด้วยมันเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยก็เลยเอามาวาดแล้วพอแบบได้วาดกลับไปแล้วตอนนั้นช่วงนั้นก็ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยก็แบบไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันความผิดของกันเองอะแบบจริงๆเลยอะกันตกใจเลยพอรู้แล้วรู้สึกว่าถ้ามันแก้ได้เราทำยังไงดีวะเราควรจะกลับไปแก้ยังไงดีวะแต่แบบมันทำไม่ได้แล้วครับก็ตอนนี้ก็คือว่าก็จะภาพวาดภาพใหม่ครับแต่ก่อนอื่นต้องขอโทษทั้งแฟนคลับนะครับของวง BTS ด้วยครับที่เอาภาพของเขามาวาดแบบกันก็ไม่แน่ใจจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้อีกเครียดมากเนาะยังเครียดแบบคือตอนนั้นคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นลิขสิทธิ์หรืออะไรกันตอนนั้นกันไม่คิดเอาอย่างนี้ดีกว่ากันตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอ่ะก็ภาษากันก็คือแบบวาดรู้สึกว่าน่ารักหรือว่าเราเอามาวาดดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ตอนนั้นก็คือเอาไปทำบุญเราไม่ได้คิดที่จะเอาไปแบบว่าทำการค้าแล้วเงินแบบเข้าตัวเองอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับกันก็รู้สึกว่าทำบุญแล้วก็ภาพนี้รู้สึกน่ารักแล้วก็วาดลงไปอะไรเงี้ยครับความหมายในภาพไม่มีอะไรนะครับนอกจากมีรูปหัวใจที่กันว่าเอ้ยรูปนี้กันชอบน่ารักก็เอามาวาดแล้วก็ประกอบเป็นลายเส้นอื่นๆที่กันต้นมะพร้าวมีทะเลมีอะไรเงี้ยครับให้มันออกมาน่ารักหลายสีอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ลืมมันเป็นความผิดของกันจริงๆที่ลืมคิดไปหน่อยว่ามันต้องมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ใครเป็นคนวาดตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วพอมารู้ทีก็ต้องขอโทษจริงๆครับพอเราติดแตกกลับมาอันแรกเลยคือยังไม่ได้เข้าตอนแรกยังไม่ได้เข้าไปอ่าน Twitter แต่พอเข้าไปอ่าน Twitter ก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนอะไรเงี้ยครับก็แท็กเข้ามาเยอะมากเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นรูปของเขาเราไม่ควรเอามาใช้นะตอนเรียนก็รู้สึกโอ้โหใจรุ่งรุ่งของตอนแล้วจะกลับไปย้อนเราก็ต้องแบบว่าตั้งสติดีๆครับแล้วก็รับเราเป็นคนผิดเองครับเราก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยต้องขอโทษต้องที่จริงมีนึกไว้ขอโทษหลายคนเลยต้องขอโทษดาราเดลี่ด้วยนะครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่ามาออกรับให้กันด้วยอะไรเงี้ยครับมาคุยเลยก็ขอโทษแฟนคลับ BTS ขอโทษแฟนคลับน็อกเบบี้ด้วยที่แบบว่าช่วยกันเต็มที่อะไรเงี้ยครับพอเรื่องมันเกิดแล้วต้องขอโทษจริงอย่างดาราเลลี่เองเขาออกหนังสือขอโทษแฟนให้เราด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ได้คุยกันแล้วครับก็คือว่าเดี๋ยวกันจะวาดรูปใหม่งานคอมเมนต์แรงมากเลยค่ะคอมเมนต์ก็บางคนก็บอกว่ากรอบเขาทำไมอะไรเงี้ยเอาไปวาดทำไมแต่กันไม่มีไม่เอาไม่คุยกันไม่มีเจตนาที่อะไรอย่างนี้จริงถ้าเรารู้ว่ามันเป็นกันใช่ถ้าเรารู้กันคงไม่ทำอยู่แล้วเพราะกันไม่อยากให้เรื่องเกิดอยู่แล้วครับต่อไปต้องระมัดระวังให้ใช่ต่อไปก็กันพูดเลยว่าต่อไปจะเช็คให้มากขึ้นแล้วความไม่ระมัดระวังของกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนเลยอันนึงก็ต้องขอโทษด้วยจะไม่ให้เกิดแบบนี้อีกครับมันต้องโหต้องรู้สึกผิดอยู่แล้วครับเพราะว่าพอมาตึกก็ได้คุยกับพี่ได้ผู้ใหญ่ในตึกนะครับผู้ใหญ่ในตึกก็ให้คำปรึกษาหลายเรื่องเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆใน GMMTV ด้วยนะครับถึงเราจะแบบว่ามีปัญหาไงเพราะยังช่วยปรึกษาหาทางออกให้เราแฟนคลับก็บอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะบางคนก็บอกว่าเราไม่ต้องไปแบบว่าเหมือนบ้านทาง BTS กับบ้านของงานเราก็มาแบบมีแบบเขาแบบคุยกันใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าหยุดจะได้แบบว่ารอแบบน้องออกมาพูดดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ครับไม่ครับตอนนี้ยังครับกลัวไหมว่ามันถูกเผยแพร่ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบถ้าติดเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้กันไม่รู้เลยครับน่าจะเป็นให้ผู้ใหญ่ทางแกมมี่เขาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเครียดอีกแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้คือยกเลิกไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ก็คือให้ลบรูปออกทั้งหมดเลยครับในแบบพวกออนไลน์เลยครับแล้วก็เป็นภาพใหม่แต่ก็คือบางคนเก็บรูปไว้อยากขอมาไหมครับว่าเอออย่าเผยแพร่ไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าสงสัยก็อย่าไปเลยเอ้ยเกลียดแล้วเนี่ยก็อย่าเผยแพร่นะครับก็นั่นแหละก็เอาแบบเป็นว่าขอโทษจริงๆนะครับขอโทษอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอโทษนะครับโอเคนะคะ